أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนการสอนนะครับในส่วนที่ผมได้รับผิดชอบในการอธิบายหนังสืออัลกอวาอิดอัลมุสลาฟีซิฟาติลลาฮิตะอาลาวะอัสมาอิฮิอัลฮุสนารอบนี้ก็เป็นรอบที่5นะครับอินชาอัลลอฮ์เราจะมาทำการอธิบายกฎในการเข้าใจพระนามของอัลลอฮ์อัสมาอุลลอฮ์นะครับเราจะมาอธิบายในเรื่องของอัสมาอุลลอฮ์ตะอาลาพระนามของอัลลอฮ์บรรดาพระนามบรรดานามชื่อของอัลลอฮ์นั้นเป็นอะลามุนก็คือเป็นนามชื่อเฉพาะนะครับเป็นนามชื่อเฉพาะที่บ่งถึงซาตที่บ่งถึงตัวตนของพระองค์นะถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์คืออัลคอลิกอัลลอฮ์ฮุวัลคอลิกอัลลอฮ์คือผู้สร้างนะครับเขาบอกว่าผู้ที่สร้างเนี่ยถ้าเราพูดว่าอัลคอลิกเนี่ยเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์ถูกไหมหมายความว่าอัลคอลิกพระนามของอัลลอฮ์ที่นามชื่อว่าอัลคอลิกเนี่ยนะครับเป็นนามชื่อเฉพาะที่บ่งชี้ถึงพระองค์และคำว่าอัลซอฟนะครับหรือบ่งชี้ถึงคุณลักษณะด้วยบ่งชี้ถึงคุณลักษณะในคำคำนั้นร่วมด้วยนะครับเมื่อกี้เรายกตัวอย่างคำว่าอัลคอลิกไปที่แปลว่าผู้ทรงสร้างถูกไหมครับลักษณะของนะครับของคำของพระนามว่าอัลคอลิกเนี่ยซีฟะหรือคุณลักษณะคืออัลคอลหรือการสร้างนะพระองค์มีพระนามว่าอัลคอลิกแล้วก็มีซีฟะอันนี้พูดทับศัพท์ก่อนนะพี่น้องนะเผื่อพี่น้องบางท่านเป็นชาวบ้านที่เพิ่งที่ติดตามรายการเนี่ยยังไม่ค่อยมีพื้นฐานในภาษาอาหรับเนี่ยผมก็พยายามที่จะพูดแล้วก็อาจจะแปลความหมายให้มันกระชับให้มันเกิดความเข้าใจให้ได้มากที่สุดคำว่าอัลคอลิกที่เราแปลกันว่าผู้สร้างนะครับก็คือ1เป็นอะไรนะเป็นพระนาม2ในพระนามเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรครับประกอบไปด้วยคุณลักษณะก็คือของการสร้างทำไมเราต้องพูดจุดนี้เพราะว่ามีกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มอัลมุอ์ตะซิละนะครับคือถ้าใครได้ฟังการบรรยายของผมครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ลงรายละเอียดไปแล้วว่าพวกมุอ์ตะซิละเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับก็คือพวกมุอ์ตะซิละเนี่ยพวกเขาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการที่จะยืนยันในคุณลักษณะของอัลลอฮ์หมายความว่าเขาเนี่ยยืนยันในพระนามแต่ว่าไม่ได้ยืนยันคุณลักษณะที่อยู่ในพระนามของพระองค์หมายความว่าเขาเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ทรงสร้างแต่ไม่ได้ยืนยันคุณลักษณะการสร้างของอัลลอฮ์เพราะการยืนยันคุณลักษณะนั้นจำเป็นหรือจะเป็นการทำให้พระองค์นั้นเนี่ยมีหลายองค์อันนี้คือความคิดหรือความเข้าใจของเขานะครับคือความคิดและความเข้าใจของเขาซึ่งเราสามารถที่จะอธิบายหรือหักล้างได้อย่างง่ายๆเลยก็คือเวลาคนๆหนึ่งนะครับอย่างคนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราเองเนี่ยมีคุณลักษณะกี่อย่างนะคนๆหนึ่งคนที่เป็นมนุษย์นะครับมีคุณลักษณะกี่อย่างตอบได้เลยว่ามีหลายอย่างคนๆหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ลักษณะไหนเนี่ยว่ากันหมายถึงว่าจะดีหรือไม่ดีเอาลักษณะดีก่อนอาจารย์ฟาดินลักษณะดียังไงดีบ้างเป็นพูดสัจจริงนะอามีนอะไรแบบเนี้ยเป็นพูดสัจจริงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอะไรดีผู้ที่มีมารยาอันนี้คือลักษณะนะครับอันนี้คือลักษณะหมายความว่าคนๆหนึ่งเนี่ยเขาจะมีลักษณะในหลายๆอย่างไม่จำเป็นที่ว่าการที่เขามีลักษณะ2 3 4เนี่ยจะทำให้คนๆนั้นเนี่ยมีหลายคนเข้าใจไหมอันนี้คือความเข้าใจที่มันไม่กินกับสติปัญญาที่มันขัดกับหลักการศาสนาอย่างชัดเจนนะครับในการเชื่อว่าการที่ไปยืนยันคุณลักษณะของอัลเลาะห์หมายความว่ายืนยันเพียงแค่นามชื่อแต่ไม่ได้ยืนยันคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เหลวไหลนะครับ
ต่ว่าเป็นเหตุผลที่มันฟังไม่ขึ้นเป็นเหตุผลที่มายิดที่เชคอุซัยมีนได้ใช้คำว่าอันมายิดก็คือเป็นฟังแล้วไม่ขึ้นบัลมายิดะฟังไม่ขึ้นมันเป็นคำเหตุผลที่มันตายไปแล้วปลุกก็ไม่ตื่นเหตุผลที่ไม่ต้องใช้คำพูดหรือคำจาอะไรมากมายนะครับแต่ว่าต่อมานะครับต่อมาก็คือเราได้พูดถึงในเรื่องของอัดดะฮรูอัดดะฮรูก็คือการเวลานะครับทีนี้เนี่ยการเวลาเขาว่าอัดดะฮรูเนี่ยเพราะว่ามีฮะดีษที่ซอฮีหะนะครับที่พูดถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้พูดว่าฉันเนี่ยคือการเวลานะครับอันอัดดะฮรูทีนี้บรรดานักวิชาการหมายความว่าแทบจะเป็นอิจมานะครับเป็นเรื่องเป็นอิจมาเลยด้วยซ้ำนะครับว่าคำว่าอัดดะฮรูตรงนี้เนี่ยที่แปลว่าการเวลาเนี่ยไม่ใช่พระนามของอัลลอฮ์อันเนื่องจากสาเหตุหลายอย่างด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือแน่นอนว่าในฮะดีษดังกล่าวเนี่ยนะครับได้พูดถึงการปรับเปลี่ยนนะการปรับเปลี่ยนหมายความว่าแน่นอนว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์คือการเวลาหรืออัลลอฮ์จะเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์จะถูกปรับเปลี่ยนเพราะการเวลามีการผันผวนมีการอะไรแบบนั้นถูกไหมครับพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่พระเป็นพระนามที่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่คู่ควรกับพระองค์นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ชาวอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าคําว่าอัดดะฮรูหรือว่าการเวลาเนี่ยไม่ใช่พระนามของอัลเลาะห์แต่ก็มีนักวิชาการบางท่านนะครับอย่างเช่นท่านอิบนุฮัซมินเนี่ยนะครับก็ได้ยืนยันว่าอัดดะฮรูตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพระนามของอัลเลาะห์ก็แล้วแต่ก็ตามนั้นนะครับก็ตามนั้นก็คือเราก็อธิบายนะครับอธิบายไว้ว่าสิ่งที่มีน้ำหนักหรือว่าสิ่งที่เป็นอิจมาเลยก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็คืออัดดะฮรูตรงนี้หรือแปลว่าการเวลาตัวนี้เนี่ยไม่ใช่คุณลักษณะของไม่ใช่พระนามของอัลลอฮ์นะครับเรามากออีดะห์หรือกฎการเข้าใจในพระนามของอัลลอฮ์ที่3กันเป็นกฎที่แตกออกมานะครับพูดได้ว่าเป็นกฎที่แตกออกมาจากกฎข้อที่2นะเชคอุซัยมีนได้กล่าวต่อไปว่าอัสมาอุลลอฮิตะอาลากดพลาดนิดนึงครับพี่น้องแป๊บนึงหน้าอัสมาอุลลอฮิตะอาลาอินดัลลัตอะลาวัศฟินมุตะอัดดินตะฎอมมะนัตซะลาซะตุอุมูรซะลาซะตุอุมูรินพระนามของอัลลอฮ์นะครับพระนามของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นหากว่าบ่งชี้ถึงนะครับลักษณะของคำว่ามุตตะอัดดินอันนี้ผมแปลอันนี้ผมพูดทับศัพท์ไปก่อนนะอะลาวัสฟินมุตตะอัดดินลักษณะในประเภทของมุตตะอัดดินหรือมุตตะอัดดีเนี่ยตะฎอมมะนัตซะลาซะตุอุมูรจะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันพี่น้องครับถ้าใครเรียนวิชาภาษาอาหรับนะครับกอวาอิดลูกออันอารอบียะห์เนี่ยกฎเกณฑ์ในการเข้าใจภาษาอาหรับเนี่ยนะครับหรือไวยากรณ์ภาษาอาหรับพี่น้องจะคุ้นชินกับคำว่ามุตะอัดดีนะครับฟิอะฟิอะลุลมุตะอัดดีฟิอะลุลลาซิมนะพี่น้องใครเคยได้ยินมั่งจะฟะดินฟิอะลุลลาซิมฟิอะลุลมุตะอัดดีถือว่าเป็นอะไรครับเป็นบทที่พื้นฐานนะครับในส่วนของวิชาไวยากรณ์ภาษาอาหรับคำว่ามุตะอัดดีตรงนี้เนี่ยนะครับก็ให้ความหมายคล้ายกันนะครับให้ความหมายคล้ายกันหมายความว่าถ้าหากว่าอัสมะหรือพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับบ่งชี้ถึงเป็นประเภทของมุตะอัดดีนะเป็นประเภทที่ต้องการเป็นประเภทไม่ใช่มุตะอัดดีแปลว่าอะไรนะถ้าเป็นกอวาเอสสิ่งกิริยาที่ต้องการกรรมถูกไหมมุตะอัดดีลาซิมมันไม่ต้องการกรรมนะถ้ากิริยาลาซิมคือกิริยาที่ไม่ต้องการกรรมหรือว่าผู้ถูกกระทำแต่ฟิอลุลมุตะอัดดีเนี่ยหรือฟิอลุลมุตะอัดดีเนี่ยจะเป็นกริยาที่ต้องการผู้ถูกกระทำนะเช่นคำว่าดอรอบะที่แปลว่าตีนะดอรอบะอาดินยัดริบูฟาดินอะไรเงี้ยอาดินทุบฟาดินอะไรว่าไปอันนี้ยกตัวอย่างนิดนึงอันนี้คือดอรอบะก็เป็นกริยาที่ต้องการกรรมแปลว่าเป็นผู้ถูกกระทำต้องการผู้ถูกกระทำเช่นเดียวกันนะครับอัสมาหรือพระนามของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นประเภทที่ต้องการถ้าหากเป็นประเภทหนึ่งของมุตะอัดดีเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกัน1
อะฮัดูฮาซุบูตุซาลิกัลอิสมิลิลลาฮิอัซวะจัน1เลยนะครับจะประกอบไปด้วยการยืนยันว่าพระนามนั้นเนี่ยเป็นพระนามของอัลลอฮ์นะครับเป็นพระนามนั้นเป็นพระนามของอัลลอฮ์เป็นชื่อหนึ่งหรือเป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์2ประการที่2ก็คือการยืนยันซีฟะหรือคุณลักษณะดังกล่าวที่มันประกอบไปด้วยที่มันประกอบที่มันประกอบอยู่ในมันนั้นเป็นสิ่งหรือลิลลาฮิอัซวะจันเป็นของพระองค์นะหมายความว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราทวนกันก็คือเรายกตัวอย่างเขาว่าคอลิกถูกไหมครับคอลิกที่พระผู้สร้างก็คือเรายืนยันว่าอัลเขาว่าอัลคอลิกหรือพระนามที่ชื่อว่าคอลิกเนี่ยเป็นพระนามของอัลลอฮ์และยืนยันอีกว่าสิ่งที่มันประมวลหรือประกอบอยู่ในคำนี้ก็คือคุณลักษณะของการสร้างอันนี้เรายืนยัน2 อย่าง 1. ยืนยันอะไรนะครับพระนาม 2. ยืนยันคุณลักษณะต่อมาถ้าหากว่าเป็นพระนามที่อยู่ในประเภทมุตอัดดีเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราต้องยืนยันส่วนต่อไปก็คือการยืนยันฮุกกลมของมันอัสซาลิสุสุบูตุฮุกมิฮาวะมุกตะดอฮาหรือสิ่งที่ดำเนินไปตามที่บริบทได้ดำเนินต่อไปแต่คือเดี๋ยวยกตัวอย่างเนี่ยพี่น้องจะเข้าใจนะครับหมายความว่าเราเคยอ่านอัลกุรอานแล้วก็อายะห์นั้นเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยกำลังพูดถึงการลงโทษอยู่หรือว่าเราพูดเอาอ่านกุรอานหรืออายะห์นั้นเนี่ยหรือว่าบริบทนั้นเนี่ยกำลังพูดถึงสวงสวรรค์นะครับแน่นอนว่าคำที่ลงท้ายหรือว่าส่วนที่ลงท้ายเนี่ยหลังจากบริบทต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมักจะลงท้ายที่สอดคล้องกันกับอะไรครับกับบริบทดังกล่าวนั้นเช่นถ้าหากว่าอัลลอฮ์กำลังพูดถึงการลงโทษอยู่แล้วก็มีเรื่องของการเตาบะเข้ามาเกี่ยวข้องอัลลอฮ์ก็จะลงท้ายได้กับอะไรครับอินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมแท้จริงพระองค์นั้นทรงเป็นพระผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตายิ่งอะไรแบบนี้อันนี้คือเป้าหมายของคำว่ามุตอัดดีหมายความว่าพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยมีส่วนที่ทำให้เกิดอะไรครับเกิดอะไรดีจะพูดว่าไงดีอาจารย์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือทำให้เกิดฮุกกลมหนึ่งขึ้นมาในบริบทนั้นๆ นะอาจจะยังไม่เห็นภาพเชคอุซัยมีนบอกต่อไปว่าวะลิฮาซาอิสตะดัลละอะห์ลุลอิลมิอะลาซุกูติลฮัดดีอันกุฏออิตตอรีกบิตเตาบะฮ์อิสตะดัลลูอะลาซาลิกะบิกอลิฮิตะอาลาเชคอุซัยมีนบอกต่อไปว่าด้วยกับเหตุนี้นี่เองบรรดาผู้รู้เนี่ยได้ยกหลักฐานนะครับจากอายะห์หนึ่งในการที่จะมาเป็นหลักฐานในเรื่องของการไม่ดำเนินฮัดหรือการลงโทษนะครับคำว่าฮัดก็คือการลงโทษของอัลเลาะห์ฮัดดุนฮุดูดนะครับเช่นเวลาคนทำซินาฮัดของคนทำซินาคืออะไรครับถ้าเป็นคนที่โสดก็คือถูกเคี่ยนแต่ถ้าเป็นคนที่แต่งงานก็คือถูกขว้างอันนี้คือคำว่าฮัดความหมายของคำว่าฮัดหรือฮุดูดนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าฮุดูดทีนี้กุตตออิตตอริกเนี่ยนะครับกุตตออิตตอริกคือคนที่เป็นคนลักขโมยหมายถึงว่าดักปล้นเป็นคนที่ดักปล้นในสมัยก่อนเนี่ยก็คือเวลาทะเลทรายเนี่ยในทะเลทรายเนี่ยก็จะมีหรือถ้าแปลตรงศัพท์ตรงๆศัพท์เลยเขาว่ากุตตอยตอนนี้คือผู้ที่มาตัดเส้นทางหมายว่าผู้ที่มาขวางทางไม่ให้อะไรฮะไม่ให้กองคาราวานในสมัยนั้นเนี่ยดำเนินไปต่อไม่ได้ก็คือเป็นการที่จะขวางทางแล้วก็มีการปล้นทรัพย์กันเกิดขึ้นเขาเรียกว่ากุตตอยตอนนี้นะก็คือหัวขโมยที่ดักอยู่ระหว่างทางนั่นเองของเราก็อาจจะอยู่ตามซอกซอยหรืออาจจะดักอยู่ตรงนี้ใครออกไปก็อาจจะโดนปล้นโดนจี้อันนี้เขาจะเรียกว่ากุตตอริกที่นี่ในหลักการศาสนาเนี่ยก็มีการอะไรครับก็มีการฮัดมีการบทลงโทษเฉพาะของคนพวกนี้อยู่นะใครพอทราบบ้างนะใครพอทราบบ้างเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างอันกุตตออิตตอริกนะมีไหมอาจารย์ฟาดินเคยได้ยินไหมใช่ในอายะห์อันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินนามายะซาอุลลซีนายุฮาริบูนัลลอฮะวะเราะซูละฮู
วยสาอูนฟิลอัรฎิฟาซาดันอัยยุกัตตะลูเอายุศัลลับูเอาตุกัตตออัยดีฮิมวะอัรจุลูฮุมมินคิลาฟินเอายุนฟาวมินัลอัรฎิซาลิกะละฮุมคิซุนฟิดดุนยาวะละฮุมฟิลอาคิเราะติอะซาบุนอะซีมความหมายนะครับก็คือแท้จริงเนี่ยการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ทำสงครามต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ที่พยายามบ่อนทำลายในแผ่นดินนั่นก็คือการหมายถึงว่าอัลเลาะห์เนี่ยกำลังพูดถึงคนฮุกกลมของกุตตออิตริกก็คือหัวขโมยหรือโจรทะเลทรายแบบนี้พูดได้มั้ยอาจารย์โจรทะเลทรายหมายถึงว่าหัวขโมยที่ดักปล้นระหว่างทางนะครับดักปล้นระหว่างทางเนี่ยถือว่าในหลักการศาสนาเนี่ยถือว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่ชั่วมากๆเลยนะครับหรือว่าเป็นมุจริมหรือเป็นพวกที่ก่ออาชญากรรมได้เลยนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องใช้กำลังใช้อาวุธในการที่จะจี้หรือก็ปล้นเพื่อที่ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินถูกไหมอาจจะมีการฆ่าคนคนนั้นเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินนะครับทีนี้เนี่ยก็ว่าไปตามบริบทนะก็ว่าไปตามกอดีหรือผู้ปกคนกอดีในมุกเก็มนั้นหรือว่าอันนี้ในพูดเราพูดถึงในประเทศที่มีรัฐอิสลามนะถ้าหากว่าคนคนนี้เนี่ยถูกจับนะครับเขาก็จะถูกตัดสินว่าให้อะไรครับ1ให้ฆ่าเขาหรือ2ให้จับเขาขึงเป็นไม้กางเขนและจนกว่าจะตายอันนี้คือฮัดของอัลเลาะห์นะหรืออะไรครับหรือตัดมือตัดเท้าสลับกันนะตัดแขนขวาก่อนแล้วก็ค่อยตัดเท้าซ้ายตัดมือซ้ายก่อนอันนี้ก็คือมันมีรายละเอียดของมันอยู่นะครับบางนักวิชาการก็บอกว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้เลือกสลับกอดีว่ากอดีจะใช้อะไรแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออะไรล่ะเนรเทศนะครับเนรเทศออกจากแผ่นดินนั้นๆ นะอันนี้คือสิ่งสุดท้ายเลยอันนี้คือเบาสุดคือการเนรเทศแต่อันหนึ่งคือฆ่าทิ้งเลยก็คือประหาร2คืออะไรครับจับขึงไม้กางเขนจนกว่าจะตาย3ตัดมือตัดเท้าสลับกันหรือ4ขับไล่ออกหรือเนรเทศออกจากสิ่งจังหวัดที่เขาอยู่หรือประเทศที่เขาอยู่อันนี้คือเป็นฮัดหรือการลงโทษของอัลเลาะห์ที่ร้ายแรงใช่ไหมพี่น้องแค่ขโมยอย่างเดียวอัลเลาะห์แค่ให้ตัดมือถูกไหมแต่นี่คือถ้าหากว่าหมายถึงว่าเราแอบไปหยิบของคนอื่นนะโดยที่เขาไม่รู้เนี่ยตั้งใจขโมยเป็นค่าเป็นของที่มีค่าเนี่ยนะครับถ้าเราถูกจับอยู่ในประเทศมุสลิมก็ต้องถูกตัดมือถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้คืออีกขั้นหนึ่งของหัวขโมยอีกขั้นหนึ่งของหัวขโมยหมายความว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะหวังทรัพย์สินแต่เขาพกอะไรมาครับพี่น้องพกกำลังพกอาวุธนะมาเพื่อที่จะอาจจะมีเจตนาที่จะปิดชีพของคนที่เขาต้องการที่จะปล้นอัลเลาะห์ก็เลยฆาตโทษอย่างร้ายแรงอัลเลาะห์ก็เลยฆาตโทษอย่างร้ายแรงให้กับบรรดาคนเหล่านี้แต่ถ้าว่าเราอยู่ในเรื่องของที่ว่าบรรดานักวิชาการเนี่ยได้ยกหลักฐานนะในอายะห์ถัดมาเนี่ยนะครับในอายะห์ที่34เนี่ยในอายะห์ที่34เนี่ยอัลเลาะห์ได้กล่าวต่อว่าอะไรอิลลัลลีนะตาบูมินกอบลิอันตักดิรูอะลัยฮิมฟะอะลามูอันนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมนะเขาบอกว่านอกจากบรรดาผู้ที่สำนึกผิดกลับตัวนอกจากบรรดาผู้ที่เตาบะห์กลับตัวก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะถูกจับนะก่อนที่พวกเขาจะถูกลงโทษก่อนที่พวกเขาจะถูกจับหมายความว่าถ้าหากว่าครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้หมดก่อนฟะอะลามูอันนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมพึงรู้เถิดว่าแท้จริงแล้วอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นผู้ทรงที่อภัยโทษและผู้ทรงเมตตายิ่งบรรดานักวิชาการได้ยกอายะห์นี้ขึ้นมาเพราะว่าอายะห์นี้เนี่ยพูดถึงอะไรครับแท้จริงอัลเลาะห์นั้นจะทรงอภัยโทษให้กับผู้ที่เตาบะห์อัลลอฮ์มีพระนามว่าอัลกอฟูรเข้าใจไหมอัลกอฟูรพระองค์นั้นทรงมีพระนามว่าอัลกอฟูรคือผู้ที่ทรงอภัยโทษและมีอะไรนะสีฟ้าหรือลักษณะของการอภัยโทษและสิ่งที่3คืออะไรนะดำเนินฮุกกลมของการ
อะไรอภัยโทษด้วยอันนี้คือที่เรากำลังพูดกันเก็ทยังพอเก็ทแล้วนะพี่น้องนะก็คือ3อย่างที่เราบอกว่าถ้าหากว่าพระนามของอัลลอฮ์อยู่ในประเภทของมุตะอัดดีหรือสิ่งที่ต้องการมันแปลมันแปลไม่สวยอ่ะพี่น้องเข้าใจมั้ยมุตะอัดดีผมพูดทับศัพท์เลยแล้วกันก็คือถ้าหากว่าพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องของมุตะอัดดีหมายความว่าเราจะได้3อย่างนะ1ยืนยันอะไรครับพระนามของอัลลอฮ์2ยืนยันคุณลักษณะที่ประกอบไปด้วยที่ประกอบอยู่ในพระนามของอัลลอฮ์3ยืนยันอะไรครับในสิ่งที่อยู่ในบริบทนั้นๆหรือดําเนินไปตามที่พระนามของอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นอัลกอฟูรอัลลอฮ์สัญญาว่าพระองค์นั้นจะทรงอภัยโทษให้กับบุคคลที่อะไรเป็นกุตตออิตริกหรือเป็นที่ผู้ที่ดักปล้นหรือดักฆ่าแต่คำว่าเตาบะตรงนี้เนี่ยโทษคำว่าไม่ดำเนินโทษตรงนี้เนี่ยหมายความว่าสมมุติว่าคนคนหนึ่งผมละกันไม่ยกตัวอย่างไกลผมคิดสั้นไปแล้วเดี๋ยวดักตรงนี้ในหน้าเซเว่นตรงนี้เลยเดี๋ยวมูฮิบมาผมจะถือมีดถ้าผมแทงมูฮิบฆ่าได้แล้วผมก็หยิบ iPad มูฮิบมาด้วยหลังจากนั้นผมหายไปไม่มีใครจับผมได้นะไม่มีใครจับผมได้คำถามคือถ้าผมเตาบะอัลลอฮ์จะอภัยโทษผมไหมอันดับแรกเลย1เรื่องระหว่างผมกับอัลลอฮ์เนี่ยเอาเรื่องระหว่างฮักกุลลอฮ์ก่อนนะเรื่องสิทธิ์ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้ผมถ้าผมอภัยโทษแบบจริงจากจริงใจนะแต่ไอ้แพทที่ผมเอามาจากมูฮิบผมก็ต้องเอาไปคืนฮักกุลลออย่างหนึ่งคือเตาบ้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยฮักกุลลอเนี่ยจะตกไปนะไม่จำเป็นว่าอีก10ปีผมต้องเดินไปมอบตัวแม่ก็ดีครับผมเคยฆ่ามูฮิบผมต้องอะไรผมต้องถูกลงโทษไม่งั้นเดี๋ยวผมเสียชีวิตลงแล้วเนี่ยผมจะถูกลงโทษในเรื่องนี้ไม่จำเป็นหมายความว่ามันเพียงพอแล้วที่เราทำการเตาบ้าอย่างเงียบๆนะบาปใหญ่อ่ะนะอันนี้พูดถึงทุกคนทุกประเภทนะบาปใหญ่ทุกประเภทนะถึงขั้นซีนาเราไม่ต้องเดินไปบอกกอดีหรือไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังว่าเราเนี่ยเคยทำซีนามาก่อนไม่ต้องถ้าเราพลาดไปทำเราเตาบะพอเตาบะแบบจริงใจนะให้ครบเงื่อนไขให้ครบเงื่อนไขไม่ใช่อำนาจละหมาดแล้วก็หายไม่ใช่นี่อันนี้บาปใหญ่นะครับก็ต้องมีความเสียใจแล้วก็ต้องตั้งใจว่าเราจะไม่ต้องจะไม่กลับไปทำใหม่นะครับอันนี้คือการเตาบะบาปใหญ่ก็คือสิทธิ์ของอัลลอฮ์เนี่ยก็จะตกไปนะถ้าหากอัลลอฮ์รับเตาบะของเราอะนะในวันกิยามะห์เนี่ยสิทธิ์การลงโทษตัวนี้ก็จะตกไปแต่ถ้าหากว่ามันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับฮักกุลอาดัมเช่นผมไปฆ่าสมมติที่ผมยกตัวอย่างผมไปฆ่ามูฮิบนะญาติของมูฮิบก็ต้องมาเอาเรื่องผมถูกไหมถ้าหากผมถูกจับนะถ้าผมถูกจับผมบอกเอ้ยผมเตาบ้าแล้วนี่ยกอาญาเนี่ยได้ไหมไม่ได้คนละเรื่องสิทธิ์ของอัลลอฮ์ก็สิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่ว่าฮักกุลอาดัมก็ยังต้องชดใช้เข้าใจไหมครับฮักกุลอาดัมก็ยังชดใช้นะแต่ว่าเป้าหมายของผมเนี่ยเป้าหมายของเชลซีมีนเนี่ยนะครับก็คือข้อหมายของเชลซีมินก็คือต้องการที่จะยกตัวอย่างนะครับจากอัลกุรอานที่ท่อนสุดท้ายก็คืออินฟะอะละมูอันนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมแท้พึงทราบเถิดพวกท่านพึงทราบเถิดอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ที่อภัยโทษและผู้ทรงเมตตายิ่งหมายความว่าพระองค์นั้นมีพระนามอัลกอฟูรมีพระนามอัรเราะฮีมมีพระนามว่าให้อภัยโทษนะครับเป็นผู้ทรงให้อภัยโทษและเป็นผู้ทรงเมตตายิ่ง2พระนามนี้1เราได้อะไรเรายืนยันพระนาม2พระนามนี้2เรายืนยันอะไรต่อครับซีฟะหรือลักษณะคุณลักษณะของการอภัยโทษและของความเมตตาและยืนยันไปตามอะไรนะไปตามที่พระนามได้ดำเนินที่ต้องดำเนินไปที่ต้องเป็นไปตามความหมายนั้นๆพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงอภัยโทษพระองค์ก็ต้องอภัยโทษเข้าใจมั้ยพระองค์ทรงอภัยโทษ
พระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษพระองค์ก็ต้องเป็นพระองค์ก็ต้องอภัยโทษให้กับเราพระองค์ทรงเมตตาพระองค์ก็ต้องเมตตาเราเข้าใจไหมอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับแล้วอะไรอ่ะแล้วมีไหมพระนามของอัลลอฮ์ที่ไม่ใช่ประเภทของมุตะอัดดีเป็นประเภทของลาซิมคือไม่ต้องการการกระทำไม่ต้องการกรรมหรือไม่ต้องการการทำก็มีนะครับเชคไซมินก็ยกตัวอย่างในเรื่องของเดี๋ยวเราข้ามอันนี้ผมอธิบายข้ามเอามาตัวอย่างดีกว่าเอาตัวอย่างเชคไซมินเนี่ยได้ยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของในเรื่องของพระนามที่เป็นประเภทของมุตะอัดดีอีกตัวอย่างหนึ่งอาจจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นท่านเชคอุซัยมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวต่อไปว่ามิซาลุซาลิกอัสซะมีอูตัวอย่างต่อไปคืออัสซะมีอ์พระองค์เป็นผู้ทรงอะไรครับได้ยินนะพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินคําว่าได้ยินต้องการกรรมมั้ยได้ยินใครผมได้ยินมูฮิบผมอะได้ยินมูฮิบแสดงว่าการได้ยินของผมนั้นดำเนินไปถูกไหมดำเนินไปทำให้ผมได้ยินผมไม่ได้คนหูหนวกผมได้ยินมูฮิบอะไรประมาณนี้นะเชลซามินกล่าวว่ายะตอดอมมะนุอิสบาตัสซะมีอิอิสมันลิลลาฮิตะอาลาวะอิสบาตัสซัมอิซิฟะตุนซิฟะตันละฮูวะอิสบาตะฮุกมิซาลิกะวะมุกตะฎอฮูวะฮุวะอันนะฮูยัสมะอุสซิรรอวันนะจวาكما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير นะครับก็คือคำว่าอัสซะมีอ์หรือพระผู้ทรงได้ยินเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยการยืนยันพระนามของอัลลอฮ์อัสซะมีอ์ว่าเป็นอิสมันลิลลาห์เป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์สองยืนยันการได้ยินนะครับเป็นซีฟะเป็นลักษณะของพระองค์ว่าอิสบาตะฮุกมิดาลิกประมุกตอดอฮูแล้วก็ยืนยันนะในเรื่องของฮุกมนะดังกล่าวและสิ่งที่ดำเนินต่อไปที่สิ่งที่ดำเนินไปตามบริบทนั้นๆ นะครับก็คือวาฮุวาอันนะฮูยัสมะอุซิรรอวันนะจวาก็คือพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินในสิ่งที่เล่นลับนะแล้วก็คำพูดค่อยๆหรือคำพูดที่นินทาวันนะจวานะครับกามากอลาตาลาเช่นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวว่าวัลลอฮุยัสมะอุตะฮาวุรุกุมาอินนัลลอฮะซะมีอุนบะศีรอายะห์เต็มๆก็คืออันนี้อยู่ในซูเราะห์อัลมุจาดะละห์อายะห์แรกนะกอดะซะมีอัลลอฮุกอลัลลตีตุจาดีลูกะฟีซาวจิฮาวะตัชตะกีอิลัลลอฮ์วัลลอฮุยัสมะอุตะฮาวุรุกุมาอินนัลลอฮะซะมีอุนบะศีรนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าก็คือแปลก่อนก็ได้โดยแน่นอนอัลลอฮ์ทรงได้ยินถ้อยคำของสตรีที่กำลังโต้แย้งกับเจ้าอยู่ไหมคุยกับท่านนบีมูฮัมมัดอยู่ในเรื่องของสามีของนางนะและนางได้ร้องทุกข์ต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นทรงได้ยินการตอบโต้หรือการพูดคุยของเจ้าทั้งสองถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นเสมอนะครับก็หมายความว่าหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอายะห์ที่พูดถึงการอิซฮาร์นะใครอิซฮาร์แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ตะจวีด การบอกว่าการบอกกับภรรยานะว่าหลังของเธอเนี่ยเหมือนหลังของแม่ของฉันหมายความว่าเปรียบเทียบภรรยากับอะไรครับกับแม่เปรียบเทียบสถานะของภรรยากับแม่หมายความว่าจะไม่ทำอะไรกับนางแล้วจะไม่มีอะไรกับนางละ yeah. ในสมัยยาฮิลิยะเนี่ยหรือสมัยยุคหลังจากที่ท่านนบีมาเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยนะครับคำพูดเนี่ยอิซฮาร์เนี่ยเป็นถือว่าเป็นชนิดหนึ่งของการหย่าร้างนะเป็นชนิดหนึ่งของการตอลากหรือการหย่าร้างทีนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็คือสามีของนางก็มาอะไรครับก็ใช้คำพูดนี้กับนางนางก็เลยเสียใจแล้วก็มาร้องทุกข์กับท่านนบีและหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทรงเปลี่ยนบริเปลี่ยนนะเปลี่ยนฮุกมคือจากปกติแล้วอิซฮาร์เป็นอะไรนะฮุกมของอิซฮาร์ก็คือเป็นการเป็นหย่าแต่หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนก็เป็นอะไรนะทำสามารถที่จะจ่ายกัฟฟาร์แต่นั้นก็เป็นเปลี่ยนเป็นกัฟฟาร์ไม่ถึงขั้นที่จะอะไรนะ
ไม่ถึงขั้นที่จะหย่าไม่ใช่คำพูดของการหย่าเข้าใจไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัลลอฮุยัสมาอุตะฮาบุรอกุมาเมื่อพระองค์นั้นได้ยินอะไรสิ่งที่มันท่านนบีได้พูดคุยได้ตอบโต้กับผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่ทำการยิสตะกีอิลัลลอฮ์เนี่ยนะที่นางได้ร้องทุกข์ไปยังพระองค์นะถึงเหตุการณ์นี้พระองค์ก็เลยลงฮุกมใหม่มาเป็นการเปลี่ยนนะเป็นการยกเลิกฮุกมแรกแล้วก็ประทานฮุกมใหม่ขึ้นมานะครับหมายความว่าพระองค์เนี่ยเรายืนยันว่าอะไรนะพระองค์นั้นทรงเป็นผู้อะไรนะผู้ทรงได้ยินยืนยันว่า1เป็นพระนาม2ยืนยันว่ามีลักษณะคุณลักษณะของการได้ยิน3ยืนยันสิ่งที่ดำเนินไปหรือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเข้าใจไหมเหตุการณ์เนี่ยมันกำลังบอกว่าเราได้ยินใช่เหตุการณ์เนี่ยกำลังจะบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงได้ยินเป็นการคือคำถามคืออัลลอฮ์เปลี่ยนทำไมสมมุตินะอ้าวก็อัลลอฮ์ได้ยินไงก็เลยเปลี่ยนงงไหมฮุกกลมที่ตามมาเนี่ยยืนยันอิสบาจุนฮุกมีวันมุกตอต้อก็คือยืนยันสิ่งที่ดำเนินต่อไปยืนยันฮุกกลมที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากที่พระองค์นั้นทรงได้ยินหลังจากที่เกิดการเตาบะแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงอภัยโทษทำให้คนคนนั้นไม่ถูกลงโทษเพราะอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษคนนั้นก็เลยไม่ถูกลงโทษนี่คือการยืนยันฮุกกลมเป็นการยืนยันฮุกกลมอาจจะดูงงนิดนึงใครไม่เข้าใจบ้างผมจะได้อธิบายใหม่มีไหมจะได้ยกตัวอย่างเสริมมีไหมครับอ่ะงั้นมาดูอีกตัวอย่างนึงเป็นประเภทของที่ไม่มีอะไรนะที่ไม่มีเรื่องแบบนี้หมายความว่าไม่ได้ส่งผลหรือไม่มีเหตุผลอะไรให้ทำให้แบบนั้นเช่นคำว่าอัลฮัยยูพระองค์ผู้ทรงมีชีวิตพระผู้ทรงมีชีวิตอันนี้เชคอุซัยมินก็บอกว่าวะอินดะลัลอะลาวัสฟินฆอยริมุตะอัดดินตะฎอมะนัตอัมรอยน์นะถ้าหากว่าพระนามของพระองค์เนี่ยแสดงถึงลักษณะของคำที่ไม่ใช่มุตะอัดดินนะจะประกอบไปด้วย2 อย่างก็คือ1อะไรแค่ยืนยันว่าพระนามนั้นเป็นของอัลลอฮ์2มีคุณลักษณะนั้นอยู่ข้อ3หายไปถูกมั้ยคําว่าฮายุนคืออัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ทรงมีชีวิตการมีชีวิตขององค์ไม่ได้ส่งผลอะไรกับสิ่งใดประมาณนั้นเข้าใจไหมไม่ได้ส่งผลหรือเกิดฮุกกลมอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆงงมั้ยอัลลอฮ์ทรงสร้างอัลลอฮ์ก็สร้างอะไรสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะอันนี้คือฮุกกลมหรือสิ่งที่ดำเนินเกิดขึ้นไปแต่พระองค์นั้นทรงให้อยู่ทรงมีชีวิตในกุรอานหรือหลักฐานเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าพระองค์เนี่ยพระนามเนี่ยมีส่วนหรือเกิดฮุกกลมอะไรเกิดขึ้นจากพระนามนี้เข้าใจมั้ยเราพูดตามกุรอานและซุนนะห์นะไม่มีหลักฐานในกุรอานและซุนนะห์ปุ่งบอกไว้แบบนั้นแต่อาจจะเป็นนี่ก็ได้ซึ่งเราไม่รู้แต่เราพูดตามอะไรนะตามบริบทตามหลักฐานกุรอานและซุนนะห์ใช่ไหมอันนี้เชคอุซัยมินยกตัวอย่างมิซาลุซาลิกอัลฮัยยูก็คือพระผู้ทรงมีชีวิตยะตอดอมมะนูอิสบาตัลฮัยอิสมาลิลลาฮิอัซวะญันวะอิสบาตัลฮายาติซิฟาตันละฮูก็คือประกอบไปด้วยการยืนยันคำว่าให้อยู่นะว่าเป็นอิสมานิลลาเป็นพระนามของอัลลอฮ์แล้วก็ยืนยันในเรื่องของคุณลักษณะของอัลลอฮ์ว่าพระองค์นั้นทรงมีคุณลักษณะการมีชีวิตอยู่นะครับหรือคำว่าอัลกอวีพระผู้ทรงพระผู้ทรงแข็งแกร่งนะพระผู้ทรงแข็งแกร่งอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเกรดมุตาดินไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องการในเรื่องของผลหรืออะไรติดตามมาอัลอาซีมเหมือนกันอัลอาซีมหรืออันเจลีนพระผู้ทรงยิ่งใหญ่ไม่ได้มีในหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือในกุรอานและหะดีษไม่ได้บอกว่าไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้ยกบริบทอะไรมาแล้วก็ลงท้ายด้วยอันนี้ซึ่งการลงท้ายเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรกับก่อนหน้าอายะห์ดังกล่าวนั้นคื
ม่ได้บอกไม่ได้มีบ่งบอกอะไรเอาไว้ส่วนอัลกอดีรหรือพระผู้ทรงปีชานะสามารถปีชาญาณเนี่ยนะครับก็บางบริบทก็เป็นอะไรก็เป็นต้องการส่งผลหรือส่งเกิดฮุกกลมเกิดขึ้นบางอย่างก็ไม่บางอย่างก็ไม่ได้ส่งผลอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือ2 อย่างเราได้อะไรจากตรงนี้เราได้อะไรจากตรงนี้1เราทราบว่าอันนี้คือเป็นกฎที่แตกออกมาจากข้อที่2นะ1เรายืนยันแล้วว่า1อัลเลาะห์นั้นทรงมีพระนามดังกล่าวนะเช่นที่อัรซักพระผู้ทรงอะไรครับพระผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพนะอัรซัก1เรายืนยันอะไร1พระองค์นั้นทรงมีนามว่าอัรซักอันนี้คือ1สิ่งที่เราได้2พระองค์มีซิฟะห์หรือคุณลักษณะของการประทานปัจจัยยังชีพ3เราตอนเนี้ยเรามีริสกีเราได้เรากำลังหายใจเรากำลังมีชีวิตอยู่อันนี้คือสิ่งที่ได้รับจากพระผู้ทรงรอซัคเข้าใจไหมอันนี้คือประเภทของมุตาอัดดีเข้าใจนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะแปลให้มันถ้าผมจะแปลว่ามุตาอัดดีเนี่ยเพราะว่าพระนามที่ต้องการกรรมหรือพระนามที่ต้องการสิ่งที่มาสอดรับอย่างเงี้ยพี่น้องเข้าใจไหมล่ะมันก็จะงงมันต้องการอธิบายเข้าใจไหมมันต้องการคำอธิบายเพิ่มเสริมในการอธิบายด้วยกับการยกตัวอย่างนะตัวอย่างอะไรเพิ่มเติมดีอาจารย์อัรซักกอฟูดไปแล้วอัรเราะห์มานก็ได้อัรเราะห์มานอัรเราะห์มานกับอัรเราะฮีมก็คล้ายๆกันอะไรดีล่ะอัลอาลีมนะพระองค์นั้นทรงรอบรู้นะก็ในอัลกุรอานนะครับก็ดำเนินไปในเรื่องของพระองค์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันพระองค์นั้นก็ทรงรอบรู้หมายความว่าบริบทมันก็ดำเนินไปตามที่เหมาะสมกับพระนามของอัลเลาะห์ที่มีนามว่าผู้ทรงรอบรู้อะไรประมาณนี้นะข้อ3จบเท่านี้นะครับข้อ3จบเท่านี้ซึ่งต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องจากข้อ4เป็นกออิดะห์ที่ต่อเนื่องกันนะครับอัลกออิดะตุรรอบิอะห์กฎในการเข้าใจพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยข้อที่4เช่นเชคอุซัยมีนกล่าวว่าว่าดาราละตุอัสมาอิลลาฮิตะอาลาอาลาซาติฮิวะซิฟาติฮิตะกูนุบิลมุตอบะกอติมุบิตตะดอมมุนิวัลบินวะบิลอิลติซามิดาราละเป้าหมายหรือสิ่งที่บ่งชี้ถึงบรรดาพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับบ่งชี้ถึงซาตตัวตนของพระองค์และที่บ่งชี้ถึงบรรดาคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยนะครับจะประกอบหรือจะเป็นไปใน3อย่างนี้ด้วยกัน1คำว่าอัลมุตอบะกออัลมุตอบะกอเนี่ยให้ความหมายประมาณว่าเป็นคำที่บ่งชี้นะครับดีลาละตุลลับซิอะลาจะมีอินมะนะเป็นการบ่งชี้แบบตรงๆเลยนะอัลมุตอบะกอเป็นการบ่งชี้แบบตรงๆเช่นบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เราเข้าใจยังไงเราจินตนาการออกไหมว่าบ้านเป็นยังไงผมแค่พูดว่าบ้านหลังนี้ทุกคนก็สามารถที่จินตนาการได้ว่าบ้านเป็นลักษณะยังไงอันนี้ก็คืออัลมุตอบะกอนะครับวะบิตตะดอมมุนองค์ประกอบของบ้านคืออะไรเราก็นึกออกมีหน้าต่างมีประตูนะมีหน้าต่างมีประตูมีอะไรอีกอะมีพื้นมีหลังคาวันบินอินดิซามสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีบ้านถ้าผมพูดถึงบ้านอะไรจำเป็นต้องมีครับเสาไม่มีเสาบ้านอยู่ไม่ได้ถูกไหมไม่มีเสาบ้านอยู่ไม่ได้อันนี้เข้าใจกันเข้าใจแล้วนะหมู่ตอบก็อันนั้นผมจะพูดทับศัพท์นะหมู่ตอบก็แปลว่าอะไรเข้าใจแบบตรงๆเลยสิ่งที่คำในบ่ง
สื่อออกมาเนี่ยเข้าใจไปตรงๆเลยบ้านเข้าใจไหมบ้านคืออะไรครับโอเคเรานึกออกอัตตอมมุนสิ่งที่ประกอบไปด้วยบ้านประกอบไปด้วยอะไรเราก็นึกออกหรือยกอีกตัวอย่างหนึ่งรถรถผมพูดรถรถยนต์พูดรถยนต์แล้วกันรถยนต์นั้นพี่น้องก็นึกออกเลยจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรนะองค์ประกอบของรถยนต์นะองค์ประกอบของรถยนต์และสิ่งที่สำคัญของรถยนต์ก็อาจจะเป็นอันนี้ในบริบทตรงนี้เนี่ยก็คือคนที่สร้างรถยนต์ถ้าไม่มีคนสร้างรถยนต์นะก็ไม่เกิดรถยนต์ขึ้นก็คือสิ่งที่อินซามหรือจำเป็นว่าจะต้องเกิดหรือว่าจะต้องมีเข้าใจไหมอินดิซามต่อมาเนี่ยเชคอุซัยมีนได้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างมิซาลุซาลิกอัลคอลิกยะดุลลุอะลาซาติลลาวะอะลาซิฟะติลคอลกิบิลมุตอบะกอติวะยะดุลลุอะลาซาติวะห์ดะฮาวะอะลาซิฟะติลคอลกิวะห์ดะฮาบิตตะฎัมมุนวะยะดุลลุอะลาซิฟะตัยวะยะดุลลุอะลาซิฟะตัยิลอิลมิวัลกุดเราะติบิลอินดิซามคำว่าพระนามของพระองค์คำว่าอัลคอลิกนะอัลคอลิกแปลว่าอะไรนะพี่น้อง ยกมาหลายครั้งแล้วจำได้ไหมอัลคอลิกพระผู้สร้างพระผู้สร้างอัลคอลิกเชคอุซัยมีนบอกว่าตามกฎข้อที่4เนี่ยมุตอบะกออัตตอดอมมุนวันอินติซาม3อย่างนี้อันมุตอบะกอทวนหน่อยอันมุตอบะกอว่าอะไรนะพี่น้องสิ่งที่เข้าใจได้อย่างตรงๆเลยคำพอเรามองคำนี้ออกเช่นอัลคอลิกพระผู้สร้างเข้าใจถึงอะไรครับซาตหรือตัวตนของพระองค์เข้าใจไหมพร้อมกับอะไรพร้อมกับอะไรซิฟะหรือคุณลักษณะที่อยู่ในอัลคอลิกก็คือคุณลักษณะของการสร้างหมายถึงว่าทุกอย่างประมวลอยู่ในคำเดียวอัลคอลิกมันต่อเนื่องไงผมถึงบอกว่ามันเป็นกออิดะห์หรือกฎที่ต่อเนื่องกันถ้าพูดถึงอัลคอลิกเราก็จะนึกถึงอะไรนะพระผู้สร้างและคุณลักษณะของผู้สร้างเข้าใจไหมวะยะดุลลาลาซาติวะห์ดะฮาวะอะลาซิฟะติลคอลกิวะห์ดะฮาบิตตะฎัมมุนแล้วก็ถ้าเราแยกเป็นองค์ประกอบล่ะอัลคอลิกองค์ประกอบมีอะไรบ้างเมื่อกี้ข้ออะไรข้อ3เราคุยกันแล้วองค์ประกอบ1มีอะไรนะซาตก็คืออันนี้ย้อนไปที่ข้ออาจจะเป็นข้อแรกเลยหรือข้อ2เลยที่เราคุยกันว่าพระนามของอัลเลาะห์บ่งชี้ถึงซาตพระนามของอัลเลาะห์บ่งชี้ถึงตัวตนของพระองค์ใช่มั้ยพระองค์มีกี่พระองค์องค์เดียวแต่พระองค์สามารถที่จะมีอัสมาหรือพระนามของอัลเลาะห์สามารถที่จะมีมากมายเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่าในหลักฐานก็คือมี99พระนามนะครับในอัลฮะดีษเนี่ยมี99พระนามนะแต่พวกอาจจะมีมากกว่านั้นซึ่งเราไม่รู้นะแล้วก็พูดไปตามบริบทที่มีหลักฐานนะครับถ้าพูดถึงอัตตอดอมมุนหมายความว่าองค์ประกอบก็คือซิฟะหรือคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยแยกออกก็คืออัลคอลิกถ้าพูดถึงในประเภทของอัตตอดอมมุนการองค์ประกอบมีอะไรบ้างอัลคอลิกเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรครับสิ่งที่บ่งชี้ถึงซาตตัวตนพระองค์สิ่งที่บ่งชี้ถึงลักษณะของการสร้างนะครับวะยะดุลลุอะลาซิฟะซิฟะตัยิลอิลมิวัลกุดเราะติบิลอินติซามและบ่งชี้ถึงคุณลักษณะอีก2อย่างอะไรครับความรู้อัลอิลมุวัลกุดเราะห์และความสามารถงงมั้ยหมายความว่าอัลเลาะห์เนี่ยเป็นผู้ทรงสร้างแน่นอนหรือจำเป็นเลยว่าคนที่จะต้องสร้างเนี่ยผู้ที่ต้องสร้างเนี่ยจะต้องมีหนึ่งมีความรู้พูดถึงมนุษย์ก่อนนะสมมติพูดถึงมนุษย์ก่อนมุฮิบจะสร้างรถจะซ่อมรถหรือจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะจะต้องมีความรู้ไหมจะต้องหรือว่าจะต้องมีความสามารถไหมต้องมีแรงมีเรี่ยวแรงไหมมีหรือว่าจะต้องมีอิรอดาหรือความต้องการไหมก็อยู่ดีๆไม่มีอยู่ดีเดินไปสร้างมีไหมไม่มีมันต้องมีแบบเอ้ยตั้งใจว่าจะต้องไปทำถูกไหมอันนี้คืออินดิซามหมายความว่าการยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นมีพระนามว่าอัลคอลิก
ก็เป็นการอินติซามเช่นเดียวกันว่าพระองค์นั้นจะต้องมีพระองค์นั้นจะต้องเป็นผู้ที่อาลีมผู้ทรงรอบรู้วัลกอดีรพระผู้ปีชาญาณมีความสามารถอันนี้เป็นการอินติซามในการที่จะยืนยันทั้งที่ว่าอัลคอลิกเนี่ยคำว่าอัลคอลิกหรือพระนามของอัลลอฮ์ที่แปลว่าพระผู้สร้างเนี่ยในตัวคำเองเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ถึงอันนี้พูดถึงในหลักการภาษาอาหรับนะตัวของภาษาอาหรับในคำนี้เองเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ว่าจะต้องมีอัลอิลมุจะต้องมีอัลกุดเราะห์แต่ถ้าหากว่าเราพูดในเรื่องของการอินติซามหรือเป็นการบังคับว่ามันจะต้องมีเนี่ยมันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้สร้างมันในเรื่องของการยืนยันในเรื่องของการให้พระนามเนี่ยพระองค์เป็นผู้สร้างฉะนั้นจึงต้องมีอะไรครับจึงต้องมีความรู้จึงต้องมีความต้องการจึงต้องมีความสามารถด้วยร่วมด้วยงงไหมไม่งงนะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างคำว่าอัลคอลิกนะครับอัลคอลิกเชคอุไซมีนได้กล่าวต่อไปว่าวะลิฮาซาลัมมาซะกะรัลลอฮุคอลกัสสะมาวาติวัลอัรฎิกอลลิตะอะลามูอันนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรุวะอันนัลลอฮะกอดอะฮาตะบิกุลลิชัยอ์นอิลมาซูเราะห์อัตตอลาอายะห์ที่12นะครับด้วยเหตุนี้เองเมื่อตอนที่พระองค์เนี่ยได้กล่าวถึงการสร้างชั้นฟ้าและการสร้างแผ่นดินเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อไปว่านะลิตะอะลามูอันนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรการสร้างของพระองค์เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่พวกเจ้าเนี่ยจะได้รู้ว่าแท้จริงนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งนะอัลลอฮ์ทรงสร้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยตระหนักว่าการสร้างของพระองค์เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยนะผู้ที่สร้างสิ่งนี้ได้ผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินได้จะต้องเป็นผู้ที่อะไรนะมีอานุภาพเหนือทุกสิ่งและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงห้อมล้อมทุกสิ่งอย่างไว้ด้วยความรู้ของพระองค์ก็คือพระองค์จะต้องมีความรู้ที่สมบูรณ์แบบด้วยนะในการสร้างชั้นฟ้าและการสร้างแผ่นดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืนยันหรือชี้ไปในตัวเลยว่าจะต้องเข้าใจไปเช่นนั้นเข้าใจไหมเป็นการยืนยันหรือชี้ไปในตัวว่าจะต้องเข้าใจไปแบบนั้นหากว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินได้แน่นอนพระองค์นั้นจะต้องเป็นผู้ทรงอะไรทรงรอบรู้ฮากีมทรงละเอียดอ่อนทรงมีปีชาความสามารถอันกอดีรความหมายคล้ายๆกันนะเป็นอะไรครับกอดีรแล้วก็อะไรอีกอันนี้คือสิ่งที่ในเรื่องของอัจลาซุมหรือการอินติซามนะครับเป็นการจำเป็นภาพบังคับให้เราเข้าใจไปแบบนั้นนะเชคอุไซมีนได้กล่าวต่อไปว่าดาลาลาตุอัลอินติซามิมุฟีดะตุนจิดดันลิตอลิบิลอิลมิอิซาตะดับบะรัลมะอ์นาวะวัฟฟะกะฮุลลอฮุตะอาลาฟะห์มันลิตะลาซุมิฟะอินนะฮูบิซาลิกะยะห์ซุลุมินัดดะลีลิลวาฮิดอะลามะซาอิลกะซีเราะตินเชคอุไซมีนนะครับอันนี้ต่อไปจะไม่เกี่ยวกับเชคอุไซมีนเป็นการพูดถึงเป็นการให้คำแนะนำกับนักเรียนศาสนาหมายความว่าท่านเชคอุไซมีนบอกว่าและบริบทดาลาละตุนอินติซามการบ่งชี้ถึงกฎของการอินติซามเนี่ยการอินติซามตรงนี้เนี่ยนะครับมุฟีดะตุนจิดดันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆเลยติดต่อลิบินอินมีสำหรับบรรดาผู้ที่แสวงหาความรู้นะนักเรียนศาสนาเนี่ยอิลาตะดับบะรัลมะอ์นาถ้าหากว่านักเรียนศาสนาได้ทำการอะไรครับตะดับบะรนะทำการคุ้นคิดทำการพินิจพิจารณาความหมายดังกล่าวหมายว่าพินิจพิจารณาความหมายของดะลีลหรือหลักฐานต่างๆเนี่ยวะวัฟฟะกะฮุลลอฮุตะอาลาฟะห์มันลิตะลาซุมิและอัลลอฮ์นั้นได้ทรงเปิดหรือได้ทรงประทานความสำเร็จในการที่ประทานสิ่งหรือประทานความเข้าใจในการพินิจพิจารณาในตัวบทดังกล่าวนั้นเนี่ยอันเนื่องมาจากการตะลาซุมหรือการที่เกิดอะไรนะการเข้าใจหรือภาคบังคับจากหลักฐานตรงนั้นเนี่ยมันบ่งถึงความเข้าใจอะไรบ้างเนี่ย
ฟอินนะฮูบิซาลิกะยะฮซุลุมินัดดะลีลิลวาฮิดอะลามะซาอิลกะซีรอแน่นอนว่าหากทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะได้รับอะไรหลักฐานเดียวเท่านั้นเนี่ยเขาจะได้รับอะไรครับมาซาอิลกะซีรอแค่อายะเดียวเนี่ยเขาอาจจะกันกรองฮุกมต่างๆออกมาอย่างมากมายอันเนื่องมาจากว่าอายะดังกล่าวเนี่ยไม่ได้พูดแบบชัดเจนว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าอุลามะหรือนักวิชาการท่านนั้นเนี่ยอ่านแล้วก็ทำการพิเคราะห์วิเคราะห์เนี่ยและให้อะไรครับอ๋อถ้าอายะกล่าวแบบนี้เนี่ยบริบทหรือความจำเป็นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นทีนี้ยกตัวอย่างก็คือถ้าผมถามว่าคนที่มีฮัดดัสใหญ่นะคนที่มีฮัดดัสใหญ่ในช่วงที่ถือศีลอดรอมฎอนนะจำเป็นไหมหรือบทของเขาเนี่ยใช้ได้ไหมถ้าเขาตื่นขึ้นมาแล้วมีฮัดดัสใหญ่เนี่ยหมายถึงว่าใช่หมายถึงว่าเรานอนอยู่หรือว่าเรามีขอโทษนะมีอะไรกับภรรยาระหว่างสมมติตอนนั้นตีสี่สมมติว่าซุบฮีได้ตีสี่ครึ่งเรามีอะไรกับภรรยาตอนตีสี่25แล้วเสร็จพอดีช่วงตีสี่ครึ่งคำถามคือเราเสร็จก่อนนะเราเนี่ยถือศีลอดใช้ได้ไหมถ้าเราเนียดแล้วนะอันนี้พูดถึงเนียดใช้ได้เพราะอะไรหลักฐานอยู่ไหนใช่ไหมหลักฐานนักวิชาการใช้หลักฐานอะไรนะนักวิชาการเนี่ยใช้หลักฐานเดียวกันกับที่พูดถึงการถือศีลอดนักวิชาการใช้หลักฐานที่ว่าวะกูลูวะชรบูโทษฟัลอานะบาชิรูฮุนนะวะบัตตะกูมากะตะบัลลอฮุละกุมวะกูลูวะชรบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอับยะดิมินัลคอยติลอัสวะดิมินัลฟัจริซุมมะอะติมมุสซิยามะอิลัลลัยนนะครับบัดนี้เนี่ยพวกเจ้าได้ทำการได้มีอะไรกับพวกนางนะหมายถึงว่าณตอนนั้นเนี่ยพวกนางพวกเจ้าเนี่ยได้มีอะไรกับพวกนางและแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดให้แก่พวกเจ้าเถิดนะอันนี้พูดถึงในเรื่องของการถือศีลอดแล้วเราก็ทรงพูดต่อไปว่าและจงกินจงดื่มจนกระทั่งเห็นเส้นขาวอันนี้พูดถึงเส้นขอบฟ้านะพูดถึงฟะญัรจะขึ้นไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้จนกระทั่งเส้นขาวจะประจักษ์แก่พวกเจ้าจากคอยตุนอัสวัดจากเส้นดำเนื่องจากแสงอรุณขึ้นถ้าแสงอรุณขึ้นก็จะเห็นอะไรครับเห็นเส้นสีขาวถูกไหมและพวกเจ้าจงให้การถือศีลอดครบเต็มจนถึงพบค่ำนักวิชาการได้ใช้อายะห์ต้นนี้มายืนยันว่าคนที่มีฮัดดัสใหญ่จนถึงเวลาซุบฮีการถือศีลอดของเขานั้นใช้ได้พี่น้องเข้าใจไหมอายะห์ไม่ได้พูดถึงว่าคนมีฮัดดัสหรือคนไม่มีฮัดดัสแต่ว่าตัวบทแรกเนี่ยนะตัวบทแรกก็คือพูดถึงการมีอะไรกับภรรยาต่อมาก็สั่งใช้ให้กินและให้ดื่มจนกระทั่งแสงอรุณขึ้นและให้หยุดกินถูกไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่มีอะไรอ่ะการที่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นการอินดิซามนะเป็นการบังคับเลยว่าจะต้องเข้าใจไปว่าการมีอะไรหรือการมีอะไรกับภรรยาเนี่ยนะจนถึงแสงอรุณขึ้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะกระทำได้เพราะในตัวบทเนี่ยพูดถึงการกินและการดื่มนะสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดนั่นเองงงไหมการกินและการดื่มคือสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดเราสามารถที่จะหยุดกินแล้วสามารถที่ทำหยุดกินได้จนเมื่อแสงอรุณขึ้นแต่ว่ามันก็ทำให้เราอิ่มถูกไหมพอหยุดกินมันทำให้เราอิ่มแต่ว่าการที่มีอะไรกับภรรยาเนี่ยโอเคมันจะต้องอาบน้ำจุกขดัดแต่มันก็เราสามารถที่จะทำจนกระทั่งแสงอรุณขึ้นเมื่อแสงอรุณขึ้นเราก็หยุดเหมือนการที่เราหยุดกินเข้าใจไหมเมื่อเราหยุดการมีเพศสัมพันธ์แน่นอนเราก็ต้องมีขดัดอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะ
อะไรเราคืออิลละหรือเหตุของการมีฮะดัสเนี่ยไม่ได้ทำให้การถือศีลอดเนี่ยมันเสียนะเข้าใจไหมเช่นเดียวกันกับการที่เรากินและอิ่มเนี่ยเขาว่าอิ่มเนี่ยมันไม่ได้ทำให้การถือศีลเสียเข้าใจไหมประมาณนี้ยิงระบายแต่ว่าคือถ้าหากเราหาตัวบทตรงๆอ่ะมันไม่มีพี่น้องเข้าใจไหมตัวบทตรงๆที่ว่าเพราะเหตุใดที่การมีฮะดัสเนี่ยไม่ได้ทำให้การเสร็จการถือศีลอดเนี่ยใช้ไม่ได้ท่านวิชาการแต่ยกอายะดังกล่าวนี้ขึ้นมาบอกนี่ไงก็อัลลอฮ์เนี่ยสั่งใช้ให้กินและดื่มจนกระทั่งแสงอรุณขึ้นนะเมื่อแสงอรุณขึ้นก็ให้หยุดกินก็เช่นเดียวกันเมื่อแสงอรุณขึ้นก็การมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างในเดือนรอมฎอนในตอนที่หลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเศษสินอดอันนี้หลักฐานชัดเจนแน่นอนแต่หลังจากแต่ก่อนหน้าล่ะสามารถที่จะทำได้จนกระทั่งแสงอรุณขึ้นเช่นเดียวกันแต่ซึ่งการมีฮะดัสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เข้าใจไหมการที่มีฮะดัสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้จนกว่าจะมีหลักฐานที่สองมากำหนดว่าไม่ได้คุณจะต้องอะไรหลักฐานตรงๆนะไม่ได้คุณจะต้องอาบน้ำยูฮัดัสก่อนที่แสงอรุณจะขึ้นเข้าใจไหมซึ่งอันเนี้ยไม่มีแค่หลักฐานที่ว่าดำเนินไปจนกระทั่งอะไรครับแสงอรุณขึ้นถึงจะหยุดทั้งกินและดื่มหยุดทำในสิ่งที่ทำให้เสียสินอดนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการอินติซามหรือการบังคับแล้วเชลไซมีนก็อันนี้อีกเล่มหนึ่งท่านก็ยกตัวอย่างมาอีกบ้างหมายสมมุติเชฟซีบอกว่าถ้าใครเข้าใจในตัวบทของการอินดิซามตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าใจปัญหาศาสนาได้อีกหลากหลายเช่นคนทำบิดอะห์เราก็บอกว่าถ้าคุณทำบิดอะห์แล้วคุณอ้างว่ามันดีเนี่ยคำพูดของคุณเนี่ยมันบังคับไปในตัวเลยว่า1ศาสนาเนี่ยอะไรนะปกป้องนบีไม่รู้ซอฮาบะห์ไม่รู้ว่ามันดีอันนี้ก็เป็นคำพูดที่อะไรเป็นการบังคับเข้าไปในตัวนะเป็นการบังคับไปในตัวคุณพูดแบบนั้นแสดงว่าเป็นแบบนี้อันนี้คือหลักของการอินติซามหรือการบังคับนะทีนี้เนี่ยก่อนที่จะอธิบายต่อเนี่ยเชคอุซัยมินกล่าวต่อไปว่าวะอะลัมอันนัลลาซิมะมินกอลิลลาฮิตะอาลาวะกอลิรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาซอฮะอัยยะกูนะลาซิมันฟะฮุวะฮักเชคซะมีนกล่าวต่อว่าพึงทราบเถิดตัวการบังคับเนี่ยการลาซิมเนี่ยตัวการบังคับเนี่ยจากการเข้าใจในคำนำหลักของอัลลอฮ์หรือในซุนนะห์ของท่านนบีในคำพูดของท่านนบีเนี่ยถ้าหากว่าเหตุผลหรือการบังคับตรงนั้นเนี่ยถูกต้องมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเช่นเดียวกันงงไหมเช่นเดียวกับที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยฮุกมของการมีฮะดัสทำให้เสียสิทธิ์ไหมไม่เสียแสดงว่าฮุกมของการไม่เสียเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะมันเป็นการอินซามจากอายะหรือการเข้าใจในการเข้าใจอายะนั้นๆนะครับวะซาลิกะลิอันนัลกะลามัลลอฮิวะรอซูลีฮักกุนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำนำหลักของอัลเลาะห์และคำพูดของท่านนบีเนี่ยเป็นฮักกุลเป็นสัจธรรมวะลาซิมุลฮักกิฮักกุลและสิ่งที่ดำเนินไปหรือเป็นภาพบังคับจากสิ่งที่เป็นสัจธรรมเนี่ยการกลั่นกรองออกมาก็เป็นสัจธรรมเช่นเดียวกันด้วยถูกมั้ยลิอันนัลลอฮะตะอาลาอาลิมุนมิมายะกูนุลาซิมันมินกะลามิฮิวะกะลามิรอซูลิฮิฟะยะกูนุมุรอดันถ้าจริงแล้วอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รอบรู้ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ลาซิมเป็นสิ่งที่บังคับขึ้นมาที่เข้าใจได้จากคำดำรัสของพระองค์และคำพูดของท่านรอซูลเนี่ยฉะนั้นแล้วมันจึงเป็นฟะยะกูนุมุรอดันมันจึงเป็นเป้าหมายนะมันจึงเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยต้องการอยู่แล้วที่ฮุกมที่ยกตัวอย่างไปนะครับอันนี้คือในเรื่องของการอินติซามและทีนี้เนี่ยยังไม่จบแต่ว่าน่าจะกินเวลาอีกประมาณเยอะเลยผมจึงคิดว่าจะยกยอดไปอธิบายครั้งหน้าแต่ว่าเรายังไม่จบในเรื่องของอินติซามเราจะมายกตัวอย่างเสริมหรือเพิ่มเติมให้เข้าใจเขาว่า
ทำไมเชคอุซัยมินบอกว่าการเข้าใจในเรื่องของอินติซามเนี่ยถึงว่าเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อบรรดานักเรียนศาสนาหรือนักวิชาการนะครับในการในบริบทของการโต้แย้งหรือการโต้เถียงเนี่ยนะครับมันจะมีการอินติซามหรือการบังคับมันเกิดขึ้นถ้าหากคุณเชื่อเช่นนี้คุณก็จะเป็นแบบนั้นนะคุณเชื่อแบบนั้นคุณก็จะเป็นแบบนี้เข้าใจไหมอย่างเช่นคำพูดของบรรดาอาชาอิรอในเรื่องของบรรดาซีฟาร์เข้าใจไหมถ้าหากคุณยืนยันว่าอัลลอฮ์มีแบบนั้นนะอัลลอฮ์ก็จำเป็นจะต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือการอินติซามอันนี้เป็นอินติซามบาตินเป็นการบังคับที่เป็นการพูดเชิงบังคับที่ว่าเป็นสิ่งที่เท็จนะเป็นการอินติซามบาตินนะครับเป็นการโยงที่ไม่มีเหตุผลอะไรที่มารับรองที่มันถูกต้องหรือเราจะเห็นการอินติซามเนี่ยมากมายในคำพูดของบรรดาชาวซะลัฟเวลาโต้เถียงหรือโต้แย้งยกตัวอย่างเช่นคำพูดของท่านอิสฮากอิบนุรอฮาวัยนะครับตอนที่ท่านเนี่ยถูกเรียกนะครับถูกเรียกไปสอบนะต้องพูดถูกเรียกไปสอบจากท่านอับดุลลอฮ์บินตอฮิรถูกเรียกไปสอบหมายความว่าในสมัยนั้นในมุตะซิละเป็นคนสนิทนะเป็นคนสนิทกับบรรดาผู้ปกครองหัวเมืองต่างๆนะครับเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะเป็นพวกขี้ฟ้องนะไปฟ้องนี่ดูที่ท่านดูคนนั้นสิก็พูดกับอัลลอฮ์แบบนั้นพูดกับอัลลอฮ์แบบนี้นี่ดูสินะคำพูดแรกๆของเขาเนี่ยหอมหวานแต่เป้าหมายของเขาเนี่ยเป็นอะไรเป็นยาพิษนะเป็นคำพูดสลับท่านหนึ่งคำพูดของคนพวกนี้เนี่ยพวกญะมียะเนี่ยนะครับคำพูดแรกๆเนี่ยโอ้ยหอมหวานแต่เป้าหมายก็คือยาพิษนะเป้าหมายของเขาเนี่ยคือยาพิษคนพวกนี้ก็ไปฟ้องท่านอับดุลลอฮ์บินตอฮิดนะผมเคยยกไปในเรื่องของนี่แหละตอนที่อธิบายตอนที่บรรยายเรื่องตัฟวีดนะครับถ้าพี่น้องเคยที่พี่น้องจำได้นะอันนี้ก็คือหมายความว่านั้นผมยกบริบทคร่าวๆแต่นี้ผมก็จะมาอ่านตัวบทเต็มๆให้ดูนะครับจากรอวาฮูอบูอุสมาอัสซอบูนีนะครับบิอิสนาดิฮิอันอะห์มัดบินซะอีดบินอิบรอฮีมบินอับดุลลาห์อัรรบอัรริบาตียะกูลฮะดัรตุมัจลิสัลอะมีรออับดุลลอฮ์บินตอฮิรซาดันยอมินวะฮะดัรอิสฮาบินอิสฮาบอิบรอฮีมยะนีอิบนุรอฮาวัยก็คือเหตุการณ์นี้เนี่ยถูกบันทึกอยู่ในหนังสือนะครับอะกีดะห์อัสซะลัฟวะอัสฮาบุลหะดีษของอิหม่ามอัสซอบูนีนะของอิหม่ามอัสซอบูนีมีชีวิตอยู่ในช่วง400นะครับมีชีวิตอยู่ในช่วง400ก็คือท่านอิหม่ามอิบนุรอฮาวัยเนี่ยได้เดินทางไปที่นะมัจลิสของท่านอามีรอับดุลลอฮ์บินตอฮิรแล้วท่านก็ถูกถามถึงวะซุอิละอัลหะดีษอันนุซูลอัศฮีฮุฮุวะท่านก็ถูกถามว่าหะดีษอันนุซูลเนี่ยหะดีษที่พูดถึงการเสด็จลงมาของอัลลอฮ์เนี่ยเดี๋ยวโดนตัดมืออีกทำนะผมไม่ได้ตัชบีห์นะผมกำลังอธิบายในเรื่องของความหมายของคำว่านุซูลท่านถูกถามถึงหะดีษของนุซูลเนี่ยมันเป็นหะดีษที่ซอฮีหะไหมท่านก็บอกว่านะอัมใช่เป็นหะดีษที่ซอฮีหะฟะกอละละฮูบาดุลกอวาดิอับดุลลาห์ก็พวกแม่ทัพนะพวกแม่ทัพหรือพวกแม่ทัพที่มีอะกีดะห์ของพวกมุตะซิละห์นะที่เป็นแม่ทัพของท่านอับดุลลอฮ์บินตอฮิดเนี่ยก็กล่าวขึ้นมาว่ายาอบายากูบอัตซะอมูอันนัลลอฮะยันซิลุกุลุไลลาตินท่านอบูยากูบเป็นฉายาของท่านอิสฮาบิลรอฮาวัยท่านจะอ้างหรือว่าอัลลอฮ์นั้นจะลงมาในทุกๆค่ำคืนนะกอละนามก็ใช่สิท่านอิสฮาบิลรอฮาวัยท่านเสียชีวิตที่ปี238ฮิจเราะห์ที่238เป็นอะไรครับเป็นซะลัฟใครไม่รู้จักไม่ได้ต้องรู้จักท่านอิสฮาบิลรอฮาวัยเนี่ยเป็นเพื่อนของท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับเพื่อนของอิหม่ามอะห์มัดไม่ใช่เพื่อนสิเป็นเชคของอิหม่ามอะห์มัดนะครับเป็นเชคของอิหม่ามอะห์มัดเป็น
ครูของอิหม่ามมุฮัมมัดนั่นเองฟะกอละรอจูลุก็มีชายคนหนึ่งอโทษอ่านข้ามกอละกัยฟะยันซินไอ้ครูนั้นก็บอกว่าเอ้าแล้วอัลเลาะห์ลงยังไงอัลเลาะห์ลงยังไงฟะกอละละฮูอิสฮากท่านอิหม่ามอิสฮากมิรอฮาวัยเนี่ยก็กล่าวกับเขาว่าอัสบิตฮุฟาวกอฮัตตาอะซิฟูละกันนุซูลยืนยันนี่ก่อนยืนยันว่าพระองค์นั้นทรงอยู่เหนือก่อนเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังว่าอัลลอฮ์เนี่ยลงยังไงเนี่ยอินซามไหมอินซามก่อนเป็นการนี่ก่อนบังคับก่อนครับว่าการที่คุณจะเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยลงเนี่ยคุณต้องเชื่อก่อนว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่เหนืออย่างนี้พี่น้องนอกเรื่องไม่นอกเรื่องอธิบายเสริมคำว่าอิสติวะที่แปลว่าการสถิตหรือการอยู่สูงนะครับเหนืออารัชเนี่ยอิสติวะการอยู่สูงหรือการสถิตอยู่เหนืออารัชเนี่ยกับคำว่าอัลอูลุนะซิฟะอัลอูลุคุณลักษณะของอูลุก็คือการอยู่สูงอูลุวัซซาตการที่ซาตหรือตัวตนของพระองค์นั้นอยู่สูงตัดขาดจากอะไรครับจากสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดครับคำว่าอิสติวะการอยู่เหนืออารัชเนี่ยสองอย่างนี้คนละซีฟ้ากันพี่น้องลองเข้าใจก่อนนะมีใครปะปนกันบ้างใครเคยเข้าใจบ้างสองอย่างนี้คนละเรื่องแต่ผมคิดว่าไม่รู้คิดไปเองไหมนะอาชาอิรอเนี่ยเอาสองอย่างเนี่ยมาปนกันงงไหมหมายความว่าเวลาเราพูดถึงอัลลอฮ์เนี่ยอยู่สูงอยู่เหนือก็จะไปเอาอิสติวะมาอธิบายพอเราพูดถึงอิสติวะก็จะเอาอูลุมาอธิบายคือคนละอย่างหมายความว่าอัชอะรีเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลที่น่าสงสารที่สุดหมายความยังไงสงสารที่ว่าเพิ่งจะมาปฏิเสธซีฟะอูลุตามพี่น้องของเขาที่ชื่อยะมียะหมายความว่าเวลาเราพูดถึงอบูฮะซันอัชอะรีถ้าเราพูดถึงท่านอบูฮะซันอัชอะรีพูดถึงซีฟะอูลุหรือท่านอิบนุกุลลาบเองก็ตามเวลาเราบอกว่าบรรดาอัชอะรียะห์ยุคแรกเนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่เหนือเขาก็จะยกอะไรมาครับนี่ไงก็อิหม่ามอบูฮะซันเนี่ยเชื่ออิสติวะแบบนั้นเชื่ออิสติวะแบบนี้เขาตัฟวีตัฟในงุนอย่างนี้ไม่ใช่คนละเรื่องซีฟัตอูลุการอยู่สูงการอยู่เหนือตัดขาดจากมักลูกเนี่ยมันคนละอย่างกับอิสติวะซีฟัตหรือคุณลักษณะอูลุเนี่ยถือว่าเป็นอะไรครับเป็นซาตซีฟะซาติยะเป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวพันกับซาตของพระองค์ซึ่งถ้าหากใครก็ตามที่นับว่าซีฟะใดซีฟะหนึ่งเป็นหนึ่งในซาตหรือซีฟะซาติยะเนี่ยคนนั้นจะต้องเข้าใจในเรื่องของคนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่ตัฟวีดได้ไม่สามารถที่ตะวีนได้จะสามารถที่จะเข้าใจความหมายอย่างชัดเจนเช่นอัสซะมีอ์อันบะซีรอัชอะรียืนยันเห็นตรงกันว่าเป็นอะไรครับซีฟัตการได้ยินซีฟัตกำเนิดเป็นซีฟัตซาติยะเป็นซีฟัตที่รู้ความหมายเข้าใจไหมการได้ยินการมองเห็นเป็นซีฟัตที่เกี่ยวพันกับซาตตัวตนของพระองค์ทีนี้กระทั่งอาชัยเรายุคแรกเนี่ยหรือชาวสลับเราจะเห็นว่าชาวสลับจะยืนยันว่าโอบรรดานักวิชาการได้มีอิจมากันว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่หนูทรงอยู่สูงทรงอูลูบุซัดเราจะเห็นเลยตั้งแต่สมัยซาลัฟถึง400ขึ้นมาหรือ500ขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธในเรื่องของการอัลอูลูซัดของพระองค์เลยนะเข้าใจไหมหมายความว่าทุกคนเนี่ยยืนยันเห็นพ้องต้องกันว่าพระองค์เนี่ยอยู่สูงอยู่เหนือตัดขาดจากมักลูกกระทั่งอัชอะรียะห์ยุคแรกอย่างอิบนุกุลลาบอบูซะอัชอะรีหรืออิบนุฟารอกนะคือเป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมคนเหล่านี้เนี่ยอ้างว่าตามอบูซะอัชอะรีผมถึงถามไงว่า
คุณเนี่ยบอกว่าตามอาชาอิรอคุณเนี่ยเป็นอัชอะรีเป็นแบบไหนอัชอะรีอัชอะรีแบบไหนยุคแรกถ้าคุณบอกยุคแรกทำไมคุณไม่พูดถึงซิฟัตอูลูให้ชัดเจนล่ะคุณไม่เคยแตะเลยซิฟัตอูลูคุณต้องพูดถึงเรื่องของคำพูดที่ว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ได้อยู่เหนือไม่ได้อยู่ล่างไม่ได้อยู่นอกไม่ได้อยู่ในคุณต้องอธิบายให้ชัดเจนคำพูดนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาในสมัยของท่านอิหม่ามอัลกอซาลีนะเพิ่งเกิดขึ้นมาในยุคนั้นและจากนั้นมาท่านอิหม่ามอัลรอซีก็ได้อิทธิพลมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันไซด์ฟาวดาที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้อธิบายว่าการที่พูดว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่อัลลอฮ์นั้นไม่ได้อยู่อะไรเลยไม่อยู่นอกไม่อยู่ในไม่อยู่ล่างไม่อยู่บนเป็นสิ่งที่พูดได้หมายความว่าแล้วอยู่แบบไหนก็อัลลอฮ์อยู่ไงอยู่แค่นั้นแต่อิบนุกุลลาบเองนะครับอิบนุกุลลาบเองซึ่งเป็นอะไรเป็นถึงขั้นที่กลับหนึ่งของอาชัยรอบอกว่าคือต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นความเชื่อหนึ่งของจาฮมียะเป็นสิ่งที่น่าสงสารทำไมผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เห็นหรือว่าบรรดานักวิชาการถึงนักวิชาการในกลุ่มของตนเองก็ตามเนี่ยมีการขัดแย้งกันในเรื่องนี้ถึงขั้นมันเป็นการปฏิเสธอัลลอฮ์ไปในตัวการที่บอกว่าสิ่งหนึ่งไม่ได้อยู่นอกไม่ได้อยู่ในไม่อยู่ไหนเลยมันคือไม่มีมันคือไม่มีเข้าใจไหมอิบนุกุลลาบอกว่าถ้าคุณยืนยันว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้อยู่เหนือและอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ล่างก็ไม่มีไงฟะอาดามุนมันก็คือสิ่งที่ไม่มีเข้าใจไหมฉะนั้นพอถามไซด์ฟาวดาไซด์บอกก็มีก็คือมีไงก็มีก็มีฉะนั้นเขาก็เลยถามต่อกลับไปว่าอ่ะมีนะเอางี้ละกันมีในหัวหรือมีนอกหัวก็ถามในความคิดเนี่ยมีนอกความคิดหรืออยู่ในความคิดถ้าบอกว่าอยู่ในความคิดเป็นอะไรเป็นฮุลูลเลยฮุลูลียะเอาซาตของอัลเลาะห์นั้นมาปะปนกับมักลูกถ้าบอกอยู่นอกคือมันต้องอยู่สักโทษนะมันต้องอยู่สักอย่างนึงอ่ะการสิ่งมันต้องอยู่สักอย่างนึงเข้าใจไหมเวลาเราบอกว่าอัลเลาะห์นั้นทรงอยู่เหนืออารัชคำว่าอารัชตรงนี้อยู่เหนืออารัชคือตัดขาดทุกสิ่งที่เป็นมักลูกถ้าเราถามว่าเหนือชั้นฟ้าทั้ง7มีอะไรเชคมานีได้โต้แย้งหมายถึงว่ามีโอกาสไปอัซฮัดแล้วไปเจอเชคอัซฮัดเชคมานีไปเจอเชคอัซฮัดก็ไปถามในเรื่องของซิฟัตอูลูถามว่านี่ฉันถามหน่อยซิฟัตอะไรอยู่เหนือชั้นฟ้าเขาบอกอารัชแล้วอะไรอยู่เหนืออารัชเขาบอกว่ามาลาอิกะห์ที่ชื่อถ้าผมจำไม่ผิดชื่ออัลกัรบูนกะรีบูนอะไรสักอย่างหนึ่งนะนี่ในเชลซามินได้เล่าให้ฟังโทษไม่เชลซามินเชคอัลบานีนะเชคอัลบานีรอฮ์มะตุลลอฮ์เล่าให้ฟังท่านก็บอกว่าคุณเอาหลักฐานจากไหนเนี่ยที่บอกมีมาลาอิกะห์อยู่เหนือเนี่ยคุณเอาหลักฐานจากไหนทั้งที่พวกคุณเนี่ยจะไม่ยืนยันในเรื่องของคุณลักษณะของอัลเลาะห์หรือในเรื่องของเกฟของอัลเลาะห์เนี่ยในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยยกเว้นว่าจะต้องเป็นหะดีษที่มุตะวาติรเท่านั้นหะดีษที่อะไรที่เป็นรายงานที่มุตะวาติรที่มีมากกว่า30หรือ3หรือ10หรือมีมากกว่าประมาณนั้นเป็นสายรายงานประเภทของมุตะวาติรจะอะฮัดเนี่ยไม่ได้หะดีษที่พูดถึงหะดีษที่สายรายงานน้อยๆเนี่ยไม่ได้แล้วคุณอะไรเนี่ยมาอ้างอะไรบอกมีมาลาอิกะห์ชื่อแปลกๆอยู่ชื่อนี้เอาบอกโอเคเอาอย่างนี้ละกันอยู่ไม่มีอะไรอยู่เหนืออารัชเชคอัลมานีถามไปว่าเอางี้ละกันถัดจากอารัชเนี่ยมีสถานที่ไหมมีมักการไหมมันก็จะถามว่าสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยมีขอบเขตไหมเหมือนห้องเนี่ยสิ่งถูกสร้างแน่นอนว่าต้องมีขอบเขตฉะนั้นโลกหรืออวกาศก็ต้องมีขอบเขตสุดขอบเขตเนี่ยเหนือสุดขอบเขตเนี่ยเรียกนี่ไหมเรียกสถานที่ไหมครับ
เชื่อท่านบอกมันจะไปเรียกได้ไงล่ะก็มันอยู่เหนือสถานที่ไปแล้วอ่ะมันออกไปนอกสถานที่แล้วมันสุดขอบเขตแล้วก็ใช่ไงก็ฉันบอกเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ตรงนั้นแหละแล้วทำไมคุณมาบอกว่าอะกีดะห์วะฮาบีเนี่ยยืนยันว่าอัลลอฮ์อยู่ในสถานที่ตอบไม่ได้นี่ก็คือหนึ่งในตัวอย่างของการอินซามเข้าใจไหมหนึ่งตัวอย่างของการอินซามถ้าคุณว่าแบบนั้นก็เป็นแบบนี้ถ้าคุณว่าแบบนี้มันก็เป็นแบบนั้นอินซามที่สัตย์จริงอินลาซิมุลฮักฮักกุนนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะมีอีกหลายตัวอย่างในเรื่องของการอินซามเดี๋ยวมีประเภทของการอินซามอีก3ประเภทที่เชคอุไซมีนจะยกมาหลังจากนี้นะครับแต่ว่าอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันในรอบถัดไปนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะมาอธิบายในรอบถัดไปวันนี้ก็ขอจบในการสอนนะครับวิชาอะกีดะห์นะครับหนังสืออัลกอไวด์อัลมุสลาฟีซิฟาติลลาฮิตะอาลาวะอัสมาอิลฮุสนะของเชคอุไซมีนเราะฮิมะฮุลลอฮ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์